งที่เราต้องพูดถึงคือมันใช้ได้จริงไหมมันใช้ได้จริงๆคุณผู้ชมหลักการง่ายๆของมันเลยก็คือหลักการขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจ็ตพอมันไปถึงนะคุณผู้ชมไอ้เจ้าเครื่องไอ้เจ้าเรือผลักดันน้ำเนี่ยหลักการเลยคือมันจะดูดน้ำจากด้านหน้าเห็นไหมดูดมาปุ๊บแล้วมันจะพ่นออกข้างหลังน้ำเวลาที่มันไหลลงเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องไปโขงมันไปยากมากตอนนี้เพราะมวลน้ำมันแน่นแต่เจ้าเครื่องเรือผลักดันน้ำมันจะใช้วอเตอร์เจ็ตดูดเข้ามา24ลูกบาศก์เมตรต่อ1นาทีแล้วดึงข้างๆมาอีก72ลูกบาศก์เมตรต่อ1นาทีแปลว่าพอมันพ่นออกมาด้านหลังอะ100ลูกบาศก์เมตรต่อ1นาทีแล้วใช้เนี่ยเฉพาะเทิงตอนนี้อำเภอเทิงเนี่ย10ลำครับทั้งวันทั้งคืนเติมน้ำมันไปด้วยแปลว่าน้ำจะระบายเร็วได้มากยิ่งขึ้นครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยอ